สวัสดีครับมาดูที่โซนดาต่อไปน้องหลังจากที่ข่าวเขาบอกว่ากองกำลังของยูเครนเขาถอนกำลังออกไปน้องพวกวักเนอร์รัสเซียมันก็ทะลักเข้ามาชนิดไม่มีขีดจำกัดเลยนะพี่น้องระหว่างที่ถอยออกไปเนี่ยระหว่างที่ยูเครนเขาถอยออกไปเนี่ยเขาก็ตั้งลำกล้องของโดนเอาตรวจจับดูที่ว่ามันจะเข้ามาทางไหนบ้างหลังจากเจอพิกัดทราบแน่ชัดแล้วก็บอมก่อนที่จะมาถึงจุดที่ได้วิ่งอยู่ตอนนี้คือเขาบอมมาก่อนหน้านี้แล้วพี่น้องบอมจนมันแตกกระจายไปคนละที่คนละทางกลุ่มละ7กลุ่มละ10กลุ่มละ5แตกกันไปหลายกลุ่มแต่ว่ากลุ่มนี้มีอยู่5คนเนี่ยมันวิ่งเข้ามาบ้านหลังนี้แหละหลังที่เรากำลังมองเห็นอยู่เนี่ยเนี่ยลูกศรชี้อยู่เนี่ยนั่นหลังจากมันวิ่งเข้ามากับบอมมันนะเป็นโซนดาพี่น้องเทคนิคการถอยนี่ก็ถือว่ายูเครนก็ถอยแบบมีระบบนะพี่น้องถอยเสร็จแล้วก็ตั้งลำกล้องของโดนเอาไปตรวจดูดิว่ามันจะเข้ามาทางไหนบ้างหลังจากนั้นก็บอมมันเต็มที่ส่วนตัวนี้เป็นซูเซมิกาซูเซมิกาอยู่ห่างสวาโตปไปประมาณทัก25กิโลรัสเซียมันขนกองกำลังเข้ามาอีกนะเป็นรถถัง T90M T90M มีเยอะนะพี่น้องมีประมาณ30คันเขาบอกว่าอัปเดตมาใหม่เลยอัปเดตมาใหม่ก็คือว่ารถถังรุ่นนี้มันสามารถหลบหลีกเรดาร์ได้หลบหลีกหลายจริงหลายอย่างตามคำโฆษณาของรัสเซียนะแต่ว่ามันไม่สามารถหลบหลีกเกวาลินได้เนี่ยยูเครนเขาซัดเกวาลินลงไปนะ T90M นะเนี่ยรุ่นดีที่สุดนะรุ่นดีที่สุดของรัสเซียชั่วโมงนี้นะถูกบอมไปแล้วนะเขาขนกำลังเข้ามาจากชายแดนรัสเซียเข้ามาที่เมืองซูเซมิกาจะไปช่วยเหลือไอ้เมืองสวาโตปเมืองสวาโตปก็เมืองที่มันเอาอิฐบล็อกสามเหลี่ยมไปตั้งเรียงรายเต็มรอบๆเมืองนั่นแหละพี่น้องที่มันขุดร่อง3ชั้น4ชั้นเอาไว้ป้องกันไม่ให้ทหารยูเครนบุกเข้าไปข่าวเขาบอกว่าทหารยูเครนใช้ไฮมาถล่มเข้าไปหลายรอบเลยนะพี่น้องถล่มเข้าไปตรงกลางเลยจากนั้นรัสเซียก็ขนกองกำลังเนี่ยอันนี้คือรถถังT90Mนะพี่น้องที่เราเห็นอยู่ในภาพตอนนี้มีประมาณ2คันนะแต่ความจริงมีเท่าไหร่ไม่ทราบรูปแบบรัสเซียมันก็ไม่มีรถถังแล้วพี่น้องปกติมันไม่เคยมานะ2คัน3คันมันเคยมาทีละ60กิโลเมตร30กิโลเมตร12กิโลเมตรแต่ปัจจุบันนี้เห็น2คันพี่น้องนี่วิ่งออกไปแล้วหลังจากโดนจรวดระเบิดรถถังเรียบร้อยแล้วมันก็วิ่งออกไปนะตามลูกศรชี้ตัวเล็กๆนะทิ้งรถถังนะพี่น้องเมื่อก่อนสมัยเก่านะเวลาลบกันเนี่ยอยู่ใกล้รถถังปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้อยู่ใกล้รถถังไม่ได้นะอยู่ใกล้รถถังนี่มีสิทธิ์เป็นปุ๋ยชั้นดีชั้นเลิศเลยนะปุ๋ยตาวักเนอร์เห็นพี่ๆเขาบอกว่าปุ๋ยตาวักเนอร์หลังจากนั้นก็ตามบอมพี่น้องไอ้ที่มันวิ่งไม่เท่าไหร่หรอกเพราะว่ายังมีพิกัดของโดนลำกล้องก็ตรวจจับอยู่ว่ามันจะวิ่งไปทางไหนแต่ไอ้ที่รัสเซียแอบอ้างว่าT90Mเป็นของดีของเลิศประเสริฐรัสเซียนี่ก็เป็นคำโม้โฆษณาของรัสเซียจะหลอกเอารถถังT90Mไปขายอินเดียไม่รู้จะหลอกได้หรือเปล่ามาเห็นขนาดนี้รัสเซียมันก็มาเห็นขนาดนี้อินเดียมันก็คงคิดออกแล้วล่ะว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อใช่ไหมสงสัยป่านนี้อินเดียคงคิดถึงบิลักต้าโดนของตุรกีหรือไม่ก็คิดถึงโดนของยูเครนเพราะยูเครนเขาก็ผลิตโดนนะในเวลานี้ในเวลาที่มีสงครามส่วนตัวนี้ก็เป็นกองกำลังเชเชนนะพี่น้องเชเชนนี่ก็มี2กลุ่มนะกลุ่มหนึ่งไปช่วยรัสเซียอีกกลุ่มหนึ่งก็มาช่วยยูเครนนะกลุ่มที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นกลุ่มเชเชนนะเป็นกลุ่มเชเชนกำลังเป็นทัพหน้าเป็นแนวหน้าพร้อมบุกตะลุยจู่โจมเดินเข้าหาเลยไอ้พวกวักเนอร์รัสเซียนี่คือเชเชนนะพี่น้องเขาบอกว่าถ้ายูเครนชนะเชเชนก็มีโอกาสที่จะชนะมีอยู่กลุ่มหนึ่งพี่น้องกึกเมื่อคืนลงได้ไม่ถึง15นาทีเลยเขาแกล้งเตือนมาว่าไปละเมิดลิขสิทธิ์เขาที่ผมลบออกอ่ะเขาบอกว่าเป็นลิขสิทธิ์อะไรสงครามก็ลบกันตึมตั้มตึมตั้มมันยังเอาโลโก้มาใส่แล้วมันก็ใส่เพลงเข้าไปจากนั้นมันก็ใส่แอบอ้างว่าเป็นลิขสิทธิ์ของมันทั้งที่ทหารเขาเป็นคนถ่ายถ้าทหารถ่ายถ้าทหารไม่ปล่อยมันจะเอาคลิปออกมาไม่ได้เลยใครจะไปลุยอยู่แนวหน้ากับทหารใช่ไหมมันมีอยู่คลิปหนึ่งพี่น้องเมื่อคืนเนี่ยเอาลงเป็นกองกำลังของเบลารุสเข้าไปช่วยยูเครนเป็นทัพหน้าเหมือนกับเชเชนที่เราเห็นตอนนี้พร้อมบุกพร้อมตะลุย
เมื่อคืนนี้ปะทะกันระหว่างกองกำลังของเบลารุสกับยูเครนเบลารุสมาช่วยยูเครนไปปะทะกันกับวัคเนอร์ที่บักมุดแต่ว่าเนื้อหามันก็รุนแรงแล้วก็ไอ้เจ้าของคลิปน่ะดันแอบอ้างว่าตัวเองเป็นเจ้าของมันให้ดูเฉยๆพี่น้องมันก็น่าเกลียดนะถ้าทหารไม่ปล่อยมันเอาคลิปมาไม่ได้หรอกพี่น้องไปฉกเอาคลิปของทหารมาแล้วก็มาใส่โลโก้ของตัวเองเป็นคนที่เห็นแก่ตัวมากที่สุดตามหลักแล้วมันไม่ควรทำอย่างยิ่งนอกเสียจากว่ามันเข้าไปถ่ายเองอันนั้นก็ไม่ว่ามันแต่ดูลักษณะที่เขาปะทะกันเมื่อคืนน่ะมันเข้าไปไม่ได้หรอกพี่น้องถ้ามันเข้าไปมัวแต่ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปน่ะมันนั่นแหละจะล่วงคาที่คนนิสัยเห็นแก่ตัวมันเลยจากเอื้อเฟื้อภาวะสงครามคลิปสงครามแบบนี้ต้องให้มันเป็นสาธารณะเพื่อให้หลายๆคนเอาไปเผยแพร่ได้อย่างที่สองมันจะเป็นประวัติศาสตร์ช่วยกันบันทึกจดจำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่คือพวกวัคเนอร์พวกรัสเซียเข้ามาลุกรานยูเครนมันเป็นประโยชน์กับทุกๆคนไปใส่ลิขสิทธิ์เป็นของตัวเองน่ะมันพวกเห็นแก่ตัวมันรู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้ทุกคนเผยแพร่ออกไปทั่วโลกคนแบบนี้มันนิสัยไม่ดีเห็นแก่ตัวที่เราเห็นนี่ก็เป็นกองกำลังของเชเชนแต่ของเบลารุสเมื่อคืนนี่ปะทะกันอย่างหนักเลยพี่น้องเก็บบาดเจ็บล้มตายก็หลายรายอยู่เหมือนกันเชเชนนี่ก็ไม่ได้เกรงกลัวแล้วพี่น้องไอ้วัคเนอร์กับรัสเซียเป้าหมายถ้ายูเครนชนะถ้ายูเครนชนะไอ้เชเชนกลุ่มที่มาช่วยยูเครนนี่เนี่ยก็ต้องไปปะทะกับไอ้คามิลอฟคามิลอฟนะระวังไว้ถ้าหากยูเครนชนะไอ้เชเชนกลุ่มนี้เลยจะต้องไปทะไปจัดการไอ้คามิลอฟกลุ่มนั้นถ้าหากยูเครนชนะกลุ่มที่มาช่วยยูเครนถ้าหากยูเครนชนะเบลารุสกลุ่มที่มาช่วยยูเครนลบอ่ะก็หมายหัวไว้เลยที่ไอ้นายลูกาเซนโกผู้นำเบลารุสรับรองต้องมีการปะทะกันต่ออีกพี่น้องประธานาธิบดีลิทัวเนียเอสโตเนียลิทัวเนียแถบนั้นเขาสนับสนุนยูเครนเต็มที่นะพี่น้องหาอาวุธทุกชนิดให้เหมือนกับว่านี่คือบ้านของตัวเองหาอาวุธทุกชนิดให้กับยูเครนแบบไม่ปิดไม่บังไม่อำพรางชนิดไหนดีที่สุดส่งให้ยูเครนชนิดใดดีส่งให้ยูเครนเขาบอกว่าถ้ายูเครนชนะยุโรปทั้งชาติก็ชนะถ้ายูเครนพ่ายแพ้รัสเซียนั่นแหละมันจะโจมตีไปทั่วก็มีหลายชาติเช่นเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียเนี่ยเป็นชาติเคยเป็นอดีตของสหภาพโซเวียตแต่หลังจากที่เขาหลุดพ้นจากอดีตสหภาพโซเวียตมาปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยเขาเห็นว่าระบบนี้ประชาชนบนเรือนอยู่ร่มเย็นเป็นสุขมากกว่าเขาถึงสนับสนุนยูเครนแบบเต็มที่รวมทั้งโปแลนด์ถ้าหากยูเครนพลาดหรือพ่ายแพ้นี่หมายถึงเอสโตเนียลัตเวียลิทัวเนียก็จะโดนหางเลขไปด้วยโปแลนด์ก็จะโดนหางเลขไปด้วยเขาถึงสนับสนุนยูเครนแบบเต็มที่ส่วนชุดที่เราเห็นอยู่ตอนนี้เป็นปืนใหญ่พี่น้อง BM-21 ไปส่วนที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็เป็นกองกำลังของยูเครนเขาขนอาวุธยุทโธปกรณ์ทุกชนิดไปถล่มรัสเซียที่เขตบักมุดก็ถือว่าชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เดือดที่สุดระหว่างโซนดากับบักมุดถ้าหากยูเครนก็ยังสามารถนำคลิปวิดีโอมาเผยแพร่อยู่นี่เขาก็ไม่ได้เสียเปรียบหรอกพี่น้องถ้าเสียเปรียบมันจะมาเผยแพร่แบบนี้ไม่ได้ก็นำอาวุธหลายชนิดไปถล่มรัสเซียที่เขตบักมุดและโซนดาคลิปนี้สวัสดีครับ детонація. Добре. Горіла сосна палала. Ай, смачно.